ลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้อยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวสปอยล์อัปเดตข้อมูลล่าสุดถึงการบัฟและก็เนิร์ฟตัวปืนต่างๆภายใน Battle Pass ซีซั่นที่7เอาล่ะเราก็มาดูก่อนว่าภายในซีซั่นหน้าผมตัวปืนไหนบ้างที่จะได้รับการบัฟให้กลายเป็นปืนเมตาใหม่หรือปืนไหนบ้างที่จะโดนเนิร์ฟให้หายจากเมตาแล้วก็มาดูกันเลยแต่ก่อนอื่นนะผมต้องย้ำก่อนว่าข้อมูลนี้ผมเป็นข้อมูลที่อยู่ในเซิร์ฟเทสจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนมาจริงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังนะก็ให้ดูเป็นแบบคร่าวๆนะโดยอย่างแรกเลยผมกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในแพทนี้ผมก็คือการเพิ่มรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของหัวกระสุนชนิดต่างๆเป็นเมคานิกรูปแบบใหม่ครับผมใช่แล้วเกมนี้หัวกระสุนมันจะมีหลายแบบใช่ไหมถ้าเป็นปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหัวกระสุนแบบไหนเนี่ยมันก็จะคิดค่าแอนิเมชันอัลกอริทึมเนี่ยตามปืนนั้นๆผมแต่คราวนี้จะมีการปรับอัลกอริทึมเปลี่ยนรูปแบบกระสุนไว้ผมไปตามการใช้งานอย่างเช่นขนาดกระสุนรูปแบบการยิงซูมเล็งไม่ซูมเล็งหรือกระสุนที่เป็นพวกระเบิดต่างๆหรือเกิดว่าจะอธิบายง่ายๆผมก็คือตอนนี้เนี่ยมันจะมีกลไกที่เพิ่มรูปแบบของกระสุนตามน้ำหนักมาผมยกตัวอย่างเช่นเวลาเพื่อนๆโดนยิงตัวสะดุ้งเนี่ยถ้าเกิดว่าโดน SMG เนี่ยมันจะสะดุ้งไม่เยอะแต่เกิดว่าโดนสไนยิงใส่เนี่ยมันก็จะสะดุ้งเยอะเป็นพิเศษมากกว่าเดิมโดยสำหรับในแผนล่าสุดนี้ผมซีซั่น7เนี่ยก็จะมีปรับเฉพาะในส่วนของปืนสาย LMG แล้วก็ปืนสไนเปอร์เท่านั้นที่มีการคิดคำนวณในรูปแบบใหม่ปืนอื่นยังคงใช้ค่าคำนวณแบบเดิมเป็นการทดสอบขั้นพื้นฐานนะซึ่งนี้ผมก็จะเห็นได้ว่าตัวเกมในเวอร์ชันโมบายเนี่ยเริ่มอัปเดตเข้าไปใกล้เคียงกับเวอร์ชันที่เป็น PC มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนั่นเองก็มากันที่ปืนอัปเดตในซีซั่นนี้ดีกว่าผมก็มาเล่นกับปืนแรกเลยผมที่โดนเนิร์ฟกระบอกเดียวในแพทช์นี้นะกับปืนสไนเปอร์ SVD ผมโดยสำหรับ SVD ในแพทช์นี้ก็จะมีการเนิร์ฟถึง3อย่างผมก็คือเนิร์ฟดาเมจที่อยู่บริเวณที่เป็นตัวช่วงอกช่วงล่างครับผมจาก 1.4 เหลือ 1.3ลดระยะในส่วนของการทำดาเมจของตัวปืนผมเพิ่มเป็น3ระยะก็จะมีระยะใกล้ดาเมจก็จะเหลือ78ปรับในส่วนของระยะการยิงของตัวปืนผมจากตอนแรกระยะ30ตลอดก็จะเป็น15แล้วก็30เพิ่มขึ้นเข้ามาผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะปรับทำไมวะ SVD ผมแต่จริงมันก็เป็นปืนที่คนใช้เยอะนะในโหมดของ MP นะถัดมากระบอกที่2ของผมก็ปืนไทย25ก็ได้บัฟมาอย่างนึงผมแบบเพียวๆเลยก็คือรีโหลดเร็วขึ้น13% ด้วยกันถือว่าดีเลยผมเพราะว่าปืนนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ารีโหลดเร็วก็ยิ่งดีนะแล้วถัดมากระบอกที่3กับปืน M4 ในแพทนี้ผมก็ได้มีการบัฟในส่วนของตัวไอเทมของแต่งกับผมที่เป็นตัวเครื่องยิงลูกระเบิดลันเชอร์ก็หลักๆกับผมก็จะมีการเพิ่มแอนิเมชันเพิ่มปุ่มสับระหว่างโหมดการยิงกับผมแล้วก็อย่างที่3ก็หลายน่าจะถูกใจหลายๆคนผมก็คือเพิ่มลูกกระสุนให้อีก1ลูกโอ้โหเรียกได้ว่าของแต่งชิ้นนี้ผมดูน่าใช้งานขึ้นมาทันทีเลยนะหลังจากปรับมานะและกระบอกที่4กับปืน BK57 ก็บัฟมาอย่างเดียวแบบเพียวๆเหมือนกันนะผมก็คือรีโหลดเร็วขึ้นอีก 13% กระบอกที่5 Deerkid H อันนี้ก็มีการบัฟมาเหมือนกันนะผมก็คือรีโหลดเร็วขึ้นอีก 9.5% ด้วยกันรู้สึกว่าพอไม่รู้จะบัฟอะไรก็บัฟรีโหลดเร็วใช่ไหมเนี่ยในแพทนี้เนี่ยกระบอกที่6กับปืน KN44ในแพทนี้ KN44 ผมก็บัฟมาอย่างเดียวกันนะผมก็คือบัฟลดอัตราการกระตุกเมื่อถูกยิงลงผมจาก 0.65 เหลือ 0.55 อันนี้คือเวลายิงวัดสวนกันก็จะได้เปรียบขึ้นมานิดนึงและกระบอกที่7กระปื้น ASM10 ในแพทนี้ M10 เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยผมก็บัฟอย่างแรกก็คือเหมือนเดิมครับผมรีโหลดสปีดเร็วขึ้น 7% และอย่างที่2กับการบัฟในส่วนของตัวของแต่งซึ่งก็จะเป็นของแต่งที่เป็นลำกล้องตัวปืนตัวใหม่ผมบราชันอันนี้ก็จะเพิ่มดาเมจในการยิงขาให้แรงขึ้นจาก 0.9 เป็น1เท่าเท่ากับว่าอันนี้น่าจะการันตีว่าตัวปืนยิงโดนตรงไหนในระยะกลางผมก็คอนเฟิร์มตาย3นัดแล้วนะมาทางหมวดหมู่ของปืนสาย XKN บ้างผมกับกระบอกที่8ปืน GKS โดยสับ GKS ในแพทนี้ผมก็จะมีบัฟถึง3อย่างอย่างแรกลดการกระตุกของตัวปืนในขณะยิงครับผมอย่างที่2รีโหลดสปีดเร็วขึ้น 7% แล้วก็อย่างที่3เพิ่มระยะการยิงที่เป็นระยะไกลผมจาก9เมตรเพิ่มเป็น 9.5เพิ่มมาแค่ 0.5 เพิ่มมาทำไมเนี่ยดูแปลกๆและกระบอกที่9ก็ปืน QXR อีกหนึ่งปืนที่น่าสนใจในแพทนี้ผมก็จะมีการหลักคือปรับในส่วนของตัวไอเทมของแต่ง2ชิ้นชิ้นแรกครับผมก็จะเป็นตัวโมโนชิ้นนี้เลยเพิ่มในส่วนของระยะการทำดาเมจ72เพิ่มเป็น18โอ้เพิ่มเยอะมากครับผมแล้วก็ชิ้นที่2กับตัวรำกล้องปืน OWC Magman ลดผลเสียของระยะเวลาเล็ง 15% ให้เหลือเพียงแค่ 8% เท่านั้นจัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปืนม้ามืดที่น่าสนใจในแพทหน้าเลยนะสับตัว QXR นะ
กระบอกที่10กับปืนทรายมัสแมนผมตัวไคโรโบแอคชั่นก็ในแพทนี้สำหรับตัวไคโรโบผมก็จะมีปรับ ADS Time ของแอนิเมชันตัวปืนจาก360เป็น330เร็วขึ้นถือว่าดีขึ้นนะและกระบอกที่11กับปืนพก J358ในแพทนี้ผม J358 ก็ได้มีการบัฟลดแรงดีดแนวตั้ง 30% ด้วยกันเวลายิงรัวเนี่ยก็จะกดยิงได้ง่ายขึ้นนะกระบอกที่12กระปืนลูกซองครับผม HS2126 รีโหลดเร็วขึ้นถึง 33% นะผมแต่มีเงื่อนไขว่าไอ้ 33% เนี่ยคือรีโหลดเมื่อยิงลูกกระสุนหมดแล้วเท่านั้นนะผมถ้าเกิดว่ายิงไม่หมดและมีลูกกระสุนเหลืออยู่ในรังเพลิงเนี่ยตอนรีโหลดความเร็วก็จะเป็นปกตินะไม่ได้เร็วขึ้นนะและกระบอก13ครับผมกับปืนขวัญใจมหาชนอีก1กระบอกในแพทนี้กับตัว M13 สำหรับ M13 ครับผมก็ได้มีการบัฟมาอย่างเดียวผมคือรีโหลดเร็วขึ้นอีก 11% ซึ่งอาจจะดูไม่เยอะแต่เวลาไปเล่นจริง 11% นี่มีค่ามากเลยนะถัดมาผมได้ฟังของอุปกรณ์อื่นๆกันบ้างครับผมก็มาเริ่มกับทักษะของตัว Orbiter Skill ผมปืนคู่ Equalizer แพทนี้ Equalizer ได้มีการบัฟเพิ่มลูกกระสุนมาผมจาก160เพิ่มเป็น200โอ้โหยิงกันทีแบบเพลินๆเลยแต่สมัยก่อนมันก็มี200อยู่แล้วไม่เชื่อพอคนใช้เยอะมันก็เนิร์ฟเหลือ120แล้วก็หลังจากที่สักพักนึงคนก็ไม่ค่อยเล่นใช่ไหมผมก็กลับมาบัฟเป็น160แล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาบัฟอีกรอบนึงเพิ่มเป็น200เท่าเดิมชิ้นทันมากกับ Score Stick Guardian ไอเทมใหม่ที่เพิ่งมาในแพทที่แล้วผมก็หลังจากที่ได้มีการลงมาปุ๊บคนไม่ค่อยใช้ผมก็บัฟสักนิดนึงด้วยแพทนี้ผม Guardian เนี่ยก็ได้มีการบัฟเพิ่มดาเมจความเสียหายผมจาก20หน่วยต่อวินาทีเพิ่มเป็น30หน่วยต่อวินาทีด้วยกันถัดมา กับระเบิด Sticky Grenade ในแพทนี้ผมระเบิด Sticky ก็ได้มีการบัฟผมลดเวลาดีเลย์คูลดาวน์ทาผมจากโยนไปแล้วปกติต้องใช้เวลา5วิถึงระเบิดตอนนี้ก็จะเหลือเพียงแค่3วิซึ่ง3วิก็ดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อยู่ดีนะระเบิดชิ้นถัดมาผมก็ระเบิดยุทธวิธี EMP Grenadeซึ่ง EMP ในแพทนี้ก็มีบัฟ2อย่างอย่างแรกเลยผมก็คือบัฟเพิ่มระยะความเสียหายการกระจายของตัวระเบิด EMP จาก8เมตรเพิ่มเป็น9เมตรอย่างที่2ครับผมผลของเอฟเฟคเมื่อเผลอปาระเบิดโดนตัวเองครับผมจากตอนแรกที่จะติดเอฟเฟค2วิก็จะเหลือเพียงแค่วิเดียวเท่านั้นแล้วก็ทันมาครับผมกับเปิร์กสีแดงตัวใหม่สำหรับเปิร์กตัวนี้ก็ได้มีการบัฟมาครับผมลดดาเมจจากการโดนไฟเผาจากตอนแรก 30% ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 40% ด้วยกันฝั่งเปิร์กสีฟ้ายูนิตซัพพอร์ตก็มีการบัฟขึ้นมาเหมือนกันถึง3อย่างอย่างแรกเลยผมก็คือคิดอัตราส่วนในของการได้คะแนนแชร์ผมจะได้จากเพื่อนมากขึ้นแล้วก็ปรับในส่วนของการแชร์จาก 30% ที่จะได้รับเมื่อเพื่อนคิวก็จะเพิ่มเป็น 40% แล้วก็ลดผลเสียผมของการที่เราเนี่ยยิงค่าสตูปกติเนี่ยได้เพียงแค่ 60% จากปกติ 100% เนี่ยก็จะเหลือเพียงแค่ 50% เท่านั้นผมถือว่าดูดีขึ้นนะผมแต่โดยรวมมันก็ยังดูแบบมีอันอื่นน่าใช้มากกว่าอีกดีถัดมากกับเปิร์กสีเขียวกับเปิร์กแท็กเกอร์มองเห็นรอยเท้าศัตรูไปเวลา4วินาทีโดยในแพทหน้าก็จะมีการบัฟเพิ่มเวลาจาก4วิเพิ่มเป็น6วินาทีด้วยกันเฮ้ อันนี้เนี่ยจะมาลองรับกับโหมดเมลีออลี่หรือเปล่าเนี่ย ดูทรงแล้วแล้วถัดมากับเปิร์กสีแดงผมกับเปิร์กเอเจริลหลังจากวิ่งความเร็วในการเตรียมอาวุธจะเพิ่มขึ้นนะผมแล้วก็ลดเวลาในการเล็งอาวุธลงจากตะก่อนเนี่ยเป็น 10% ในแพทหน้าก็จะบัฟเพิ่มขึ้นมาเท่าเดิมผมเป็น 15% เพราะมันเคยโดนเนิร์ฟมาแล้วรอบนึงอันนี้ก็บัฟกลับมาให้เท่าเดิมแล้วก็ทันมาในฝั่งของโหมด Battle Royale กันบ้างครับผมซึ่งในแพทนี้ตามข้อมูลล่าสุดก็มีการปรับ2อย่างก็จะเป็นเกี่ยวกับคลาสในโหมดของ BR เริ่มกับอย่างแรกเลยผมกับคลาสสเกลสับสเกลในแพทนี้จะมีการบัฟ2อย่างครับผมหรือก็คือแก้นิดหน่อยอย่างแรกเลยผมก็คือเวลาเพื่อนนะผมคนที่มีสกิลคลาสตัวนี้ก็ใช้งานสกิลเนี่ยเพื่อนๆอีก3คนที่เหลือในทีมจะสามารถเห็นในส่วนของตำแหน่งมินิแมปของเพื่อนในทีมทั้งหมดได้ในมินิแมปของแผนที่ถือว่าดีเลยผมทำให้ช่วยตามหาเจอได้ง่ายขึ้นแล้วก็อย่างที่2เวลาคนใช้สเกลเนี่ยใช้งานปุ๊บเวลาเห็นตำแหน่งของศัตรูผมจะแสดงเป็นจุดสีแดงซึ่งตรงตำแหน่งนี้เพื่อนในทีมก็สามารถเห็นได้ด้วยเช่นกันจากแต่ก่อนเพื่อนในทีมจะไม่เห็นนะผมจะเห็นเฉพาะคนที่ใช้งานคลาสนี้แต่คราวนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นพร้อมกันหมดเมื่อสกัดจับโดนศัตรูแล้วก็ถัดมากับอีกคลาสนึงครับผมกับคลาสคราวน้องหมาซึ่งคลาสนี้ก็เรียกได้ว่าโดนเนิร์ฟมานิดนึงครับผมก็คือชาร์จตอนชาร์จที่2ผมเพิ่มเลยเวลาอีก5วินาทีจาก40เป็น45หลักๆก็จะมีตามนี้นะในส่วนของปรับ BR ในแพทนี้และก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวอัปเดตข้อมูลล่าสุดทั้งหมดของการบัฟแล้วก็เนิร์ฟตัวปืนต่างภายในเดนพาร์ทซีซั่นที่7นี้ก็เพื่อนๆคิดเห็นกันบ้างเกี่ยวกับการปรับสนในครั้งนี้ก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนั่นเองนะ
และเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปิ๊บๆ